ถอดกางเกงลงสิถ้าอยากเป็นพนักงานที่เนี่ยก็ถอดให้ฉันเช็คของทำไมนายไม่ถอดผมมาสมัครงานครับไม่ได้จะมาถ้านายอยากได้งานที่เนี่ยนายก็แค่ถอดคุณบาสแค่นี้ก็สิ้นเรื่องที่เหลือออกไปฉันไม่รับฉันรับนายเข้าทำงานสวมกางเกงได้ขอบคุณครับบอสครับว่าไงบอสจะรับคนนี้เข้าทำงานเหรอครับใช่ก็เขามีของดีอ่ะฉันก็ต้องรับสิทำไมนายหึงเหรออ๋อเปล่าครับพาเขาไปห้องทำงานไปครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับพรุ่งนี้นายไปหาบอสซะนายจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ปรับเงินเดือนด้วยผมจะทำเรื่องงั้นได้ยังไงครับผมมีเมียแล้วนะครับทุกคนที่เนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันหมดนั่นแหละนายรีบปรับตัวซะผมมีเรื่องจะถามอ่ะมีอะไรหรอถ้าผมจะลาออกจากงานเนี่ยคุณจะโอเคไหมคุณจะบ้าเหรอฉันกำลังจะคลอดนะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนดูแลลูกอ่ะโอเคไม่ออกก็ไม่ออกผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณกับลูกทำอะไรอยู่จ๊ะบาสผมกำลังทำรูปเล่มโครงการอยู่ครับเธอมาเข้าเล่มกับฉันได้นะวันนี้ฉันว่าไปที่มึงเขาให้ตั้งหมื่นเลยนะเว้ยแค่เสียตัวถือว่าทำเพื่อเมียเว้ยได้ครับฉันไม่คิดเลยอ่ะว่านายจะเด็ดขนาดเนี้ยเดี๋ยวฉันให้พนักงานบัญชีโอนเงินให้นายนะจริงเหรอครับบอสฉันจะโกหกนายทำไมอ่ะบอสครับนี่นายชอบมาขัดจังหวะฉันดิวงานตลอดเลยนะโอ้นี่นายต่อยฉันทำไมผมบอกบอสแล้วใช่ไหมครับว่าอย่ามายุ่งกับบาสผมชอบบาสครับฮะนี่นายเป็นเหรอผมเห็นว่าเขากำลังตกงานแล้วภรรยาของเขาก็กำลังคลอดลูกผมเลยติดต่อเขาอะครับนี่นายชอบคนมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยนะก็ผมรักบาสนี่ครับจะให้ทำไงได้ผมแค่อยากเห็นเขาอยู่ในสายตาเอานะฉันไม่ทำอะไรบาสหรอกนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับก็เน็ตเขาชอบกูปากนี่นายกล้าขึ้นเสียงท่านประธานได้ยังไงไม่กลัวโดนไล่ออกเหรอทำไมจะไม่ได้ผมนี่แหละน้องชายประธานบริษัทฮะน้องชายเหรอบาสถ้านายอยากได้เงินนะทำไมนายไม่บอกฉันย้ายมาทำงานแผนกฉันสิทำให้ฉันพอใจแล้วฉันนะใจนายทุกอย่างไม่ผมไม่ไปอ่ะถ้านายไม่ทำตามที่น้องฉันบอกอ่ะคลิปเนี้ยจะถูกส่งให้เมียนายทันทีนี่พวกคุณแอบถ่ายผมเหรอบริษัทบ้าอะไรวะเนี่ยถ้าเมียนายรู้เนี่ยคงอกแตกตายเลยที่นายแอบเล่นชู้โถยมาสิมาห้องของฉันเข้าถ้ำเสือแล้ว